ถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องลุกขึ้นมาทำหน้าที่และปกป้องสิทธิของตนเองและประเทศชาติโดยไม่ทนต่อการทุจริตและมีจิตสำนึกที่ถูกต้องยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและความพอเพียงพร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริตเพื่อให้ประเทศไทยโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลวันที่9ธันวาคมนี้เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยซีโร่ทอเรนซ์คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต